โค้ชยักษ์ประกาศรายชื่อวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดสู้ศึกปี67เด็กใหม่เพียบโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคเทศโค้ชวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเปิดรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติประจำปี2567โดยมีรายชื่อดังนี้กนกพรแสงทองพรพันธ์เกิดปราดยอนัทนิชาใจแสนจิดาพานาหัวหนองสุภัตราไพโรธปิยนุชแป้นน้อยวิรัลยุภาอินจันดลละพรสิงโพชัชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศธนัชชาสุขสดพิมพิชยากกรำวิภาวีสีทองดารินปิ่นสุวรรณวริศราสีทาเลิศสิริวันดีแก้วกัตติกาแก้วพินสัตสิภาพรจัตทรวิสูตรวารุณีการรำทิชากรบุญเลิศจรัสพรบรรดาศักดิ์กัญญารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขวิมลรัตน์ธนพันธ์นักกีฬาที่มีรายชื่อจะเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพในวันที่1มีนาคม2567ณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเวลา8นาฬิกาส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจแข่งขันต่างประเทศหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันจะเข้ารายงานตัวในภายหลังเผยเหตุผลโค้ชด่วนดนัยบินไปอินโดนีเซียพักคุมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติชัชชุออนนักตบสาวทีมชาติไทยเผยหนึ่งความฝันเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพ GS Caltech ทีมลูกยางเกาหลีใต้เปิดตัวดารินตบสาวไทยร่วมทัพฝั่งทีมชายของปาร์คกิวอนก็ประกาศรายชื่อเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติประจำปี2567ด้วยเช่นกันณรงค์ฤทธิ์จันทิรมศิวดลสรรหาธรรมอนุชพรหมจรรย์สุวิทย์มหาสิริโยธินปัญญาบุตรสำริดอมรเทพคนหารประเสริฐปิ่นแก้วชยุทธคงเรืองชุติพงษ์ม่วงเก่าบุญยฤทธิ์วงธรธนพัฒน์เจริญสุขอนุรักษ์พันรำจากกริดถนอมน้อยกฤษดานินสวัยชัยวัฒน์ถุงคำอนุชิตพักดีแก้วเทพทัตอัฐสารธนทัตทวีรัตน์มาวินมณีวงศ์นภาเดชพินิจดีธนบดีพลเสนานครินทร์อินทนูสุภกรเจนไทยสงสุทธิพงศ์ไรหลักธรรมนักกีฬาทุกคนจะเข้ารายงานตัวในวันที่4มีนาคม2567ณศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยตำแหน่งเท่าบิ๊กป้องมวยดังดีกรีแชมป์โลกนั่งประธานโอลิมปิกคาซัคสถานเจนนาดีโกลอฟกินนักมวยดีกรีแชมป์โลกชาวคาซัคสถานได้รับการเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งคาซัคสถานคนใหม่ 3G โกลอฟกินอดีตแชมป์โลกมิดเดิลเวท3สถาบัน BFIBO และ WBA เปิดเผยว่าผมรู้สึกยินดีจากใจจริงที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกคนในการต้อนรับในการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกคาซัคสถานศึกใหญ่มวยโลก WBC จัดไฟบังคับกาเนโลเบนาบิเดตแน่นอนใส่ชื่อมวยเปอร์โตริโกสถิติชนะรวด22ไฟต่อคิวท้าชิงกาเนโลศึกมวยโลกฟลอยด์เมเวเธอร์ยอดมวยโลกโชเช็คจ่ายภาษีรอบปี2023มหาศาลทองเลิฟเฟอร์โปรโมเตอร์ของโกลอฟกินเผยกับเดอะริงว่ามันเป็นเกียรติที่สมควรได้รับสำหรับเขาและผมมั่นใจว่าเขาจะทำได้ดีมากด้วยประสบการณ์ทั้งหมดที่เขามีทั้งในด้านกีฬาสมัครเล่นและอาชีพเจนนาดีประสบความสำเร็จในสังเวียนมาเกินกว่าที่ฝันไว้ตอนนี้เขายังคงทำงานด้านกีฬาต่อไปด้วยความสามารถที่แตกต่างไปจากเดิมและเป็นหนึ่งในตำแหน่งอันทรงเกียรติที่สุดที่ยังคงเป็นตัวแทนประเทศคาซัคสถานของเขาต่อไปโกลอฟกินซึ่งพูดได้4ภาษาคือคาซัคสถานรัสเซียอังกฤษ
และเยอรมนีเคยชกในนามทีมชาติคาซัคสถานคว้าเหรียญเงินโอลิมปิก2004ในพิกัดมิดเดิลเวทโดยแพ้ให้เกดาเบคอฟจากรัสเซียซึ่งปีเดียวกันในรุ่นนี้สุริยาปราสาทหินพิมายได้เหรียญทองแดงโดยโกลอฟกินวัย41ชกไฟสุดท้ายพ่ายกาเนโลอาวาเรสยอดมวยเม็กซิกันเมื่อปี2022สำหรับตำแหน่งประธานโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในปัจจุบันคือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะประสานงานกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCโดยตรงในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมและงานด้านกีฬาต่างๆติ๊กลั่นครอบครัวยังอยู่ดีหลังถูกโยงโดนนอกใจเมียโพสแซ่บมากเมียโพสแซ่บมากตอกกระแสเมาส์แรงติ๊กชิโร่ประกาศด้วยเกียรติครอบครัวยังอยู่ดีหลังถูกโยงนักร้องขาแดนโดนนอกใจหลังจากที่มีข่าวเมาอักษรย่อเรื่องราวของเมียของนักร้องหนุ่มชื่อดังขาแดนไปแอบแซ่บกับคนสวนโดยในข่าวบอกว่าครอบครัวนักร้องขาเดนชื่อดังที่อบอุ่นจนใครๆก็อิจฉาไปไหนไปกันมีลูกเป็นพรวนหัวปีท้ายปีจับได้ว่าเมียแอบเล่นชู้กับคนสวนจนเคยชินเป็นนักร้องขาเดนยุคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งเสียงเทคนิคการร้องเสื้อผ้ารวมไปถึงการจับแถมตอนนี้นักร้องขาเดนยังคิดด้วยว่าลูกๆที่ตัวเองเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่ลูกตัวเองแต่เป็นลูกคนสวนแล้วนักร้องขาเดนคนนี้ยังเห็นภาพในกล้องวงจรปิดที่เมียตัวเองกับคนสวนแอบมีความสัมพันธ์กันที่สวนหลังบ้านอีกด้วยซึ่งหลังจากที่มีข่าวเมาส์แรงชาวเน็ตหลายคนก็โยงไปว่านักร้องขาเดนคนนี้คือติ๊กชิโร่ก่อนหน้านี้ภรรยานักร้องดังออกมาโพสต์ชัดๆเรื่องนี้ไปแล้วล่าสุดวันที่15กันยายน2564ติ๊กเปิดเผยถึงเรื่องนี้เช่นกันว่ามีคนส่งข่าวมาให้ตนดูแล้วจากที่อ่านยืนยันว่าไม่ใช่ตนแต่อาจจะมีการสร้างข่าวให้ใกล้เคียงกับตนซึ่งตนก็ไม่โกรธคนเขียนข่าวนี้เพราะตนก็รู้สึกว่าสื่อกับนักร้องคือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าสำหรับความสัมพันธ์กับภรรยาก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็ตามประสาลิ้นกับฟันอาจจะมีผิดใจกันบ้างซึ่งแป๊บเดียวก็หายเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งพาครอบครัวทั้งภรรยาและลูกสาวอีกสองคนไปเที่ยวกับครอบครัวของเสกโลโซอยู่เลยรวมถึงได้เปิดภาพยืนยันว่ายังไปไหนมาไหนด้วยกันล่าสุดก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไปร่วมแจกข้าวสารอาหารแห้งและข้าวกล่องโดยติ๊กได้เผยอีกว่าตนและภรรยาแต่งงานกันมา30ปีแล้วซึ่งตนยังยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะเป็นคู่ชีวิตกันต่อไปและด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญชูนิ้วด้วยขอประกาศบอกตรงนี้เลยว่าตนและภรรยายังอยู่ดีมีสุขยังไม่ได้หย่ากันยังรักลูกสาวทั้งสองคนเหมือนเดิมไม่ว่าโยงถึงผมหรือใครไม่กังวลใดๆก็ขอบคุณส่วนกับภรรยายังอยู่ดีมีสุขกันผมก็ไม่ใช่คนที่ดีที่สุดครอบครัวก็ไม่ใช่ครอบครัวเพอร์เฟกต์ที่สุดภรรยาก็ไม่ได้ดีที่สุดลูกผมก็ไม่ได้ดีที่สุดเก่งที่สุดขอบคุณที่ให้ความสนใจด้านอ้อภรรยาติ๊กก็ตอบชัดผ่านผู้สื่อข่าวที่ไลน์ไปสอบถามถึงกับความสัมพันธ์กับสามีว่าความสัมพันธ์ยังดียังรักกันเหมือนเดิมโดยภรรยาติ๊กยังได้โพสต์ถึงกระแสที่ถูกโยงแบบแซบๆด้วยขอบคุณที่มาอมรินทร์ทีวี